สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมแอดมินชายคนนี้คนเดิมนะครับและที่อยู่ในมือผมนี้นะครับก็คือ Ultra Escalante 2นะครับรุ่นนี้มีอะไรที่ดีมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวผมมาไล่เรียงให้ฟังนะครับที่ส่วนแรกนะครับนั่นก็คืออัปเปอร์นะครับอัปเปอร์ยังใช้วัสดุเดิมนะครับก็คือเป็นการใช้ผ้านิดนะครับทอขึ้นมานะครับแต่ว่าใช้ผ้านิดที่คุณภาพสูงขึ้นนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่ดีขึ้นนะครับโดยการทอให้บริเวณด้านโทบ็อกซ์ด้านหน้านะครับโปร่งเพื่อเพิ่มการระบายอากาศเพิ่มการไหลเวียนให้มันดีขึ้นนะครับส่วนบริเวณมิดฟุตนะครับทอให้แน่นขึ้นเพื่อเพิ่มความกระชับนะครับให้มั่นคงเวลาวิ่งนะฮะและมีลายปั๊มนะครับตั้งแต่บริเวณส้นเท้านะครับอ้อมไปจนถึงบริเวณรูร้อยเชือกรูแรกนะครับเพื่อเพิ่มความกระชับล็อกข้อเท้าให้ดีขึ้นนะครับและให้ดูมีดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวมากขึ้นนะครับ2ในส่วนของผ้าซับในบริเวณส้นเท้านะครับบริเวณนี้นะครับเป็นการออกแบบโดยใช้ผ้าตาข่ายขนาดเล็กนะครับบุอย่างดีเพื่อเพิ่มความกระชับและการระบายอากาศให้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับและนอกจากนี้นะครับยังมีการใช้เทคโนโลยี Dryless นะครับเข้ามาช่วยเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิการรับรู้ถึงผิวสัมผัสของรองเท้าในส่วนด้านไหนเท้านะครับให้มีความรู้สึกสัมผัสที่สบายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะรู้สึกถึงความแห้งสบายความนุ่มนะครับไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นเวลาวิ่งนะครับลิ้นรองเท้าครับลิ้นรองเท้าเป็นวัสดุเดียวกันกับ Upper นะครับก็คือเป็นนิดนะครับแต่ว่าปุด้านในให้หนานะครับแล้วก็มีความนุ่มมากขึ้นนะครับจะช่วยซัพพอร์ตแรงกดจากเชือกรองเท้านะครับและรูล็อกลิ้นรองเท้านะครับยาวไปจนถึงรูร้อยเชือกรูแรกนะครับเพื่อล็อกให้ลิ้นรองเท้าเนี่ยไม่ร่นลงไปนะครับไม่ขยับให้วิ่งได้อย่างสบายนะครับ4นะครับบริเวณเอาโซนะครับเป็นการวางยางแพทเทิร์นใหม่นะครับและที่สำคัญนะครับใช้ยางวัสดุใหม่นะครับเป็นยางคาร์บอนนะครับเพื่อเพิ่มความทนทานต่อแรงเสียดสีนะครับและเพิ่มประสิทธิภาพของการยึดเกาะผิวถนนนะครับให้เราวิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับและใช้งานได้นานขึ้นนะครับและสุดท้ายนะครับมิโซนะครับมิโซยังใช้มิโซวัสดุเดิมนะครับเป็นเทคโนโลยีเดิมคือ Ultra Eco นะครับเพียงแต่ว่ามีการออกแบบใหม่ให้มิโซและเอาโซนะครับแยกส่วนจากกันและมีร่องที่ลึกมากขึ้นเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในจังหวะก้าวเท้านั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับแต่ไม่ท้ายสุดนะครับผู้หญิงนะครับมี7สีผู้ชายเองก็มี7สีเช่นกันนะครับและสุดท้ายจริงๆนะครับสำหรับคนที่สนใจสั่งซื้อสินค้านะครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ runnercart.com นะครับและใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถแอดไลน์มาคุยกันได้ที่ Line ID @runnercart นะครับเรารอคุณอยู่นะจ๊ะ